7เรื่องจริงประวัติพิงกี้สาวิกาชัยเดชจากนางเอกหน้าจอสู่เรือนจำเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวพิงกี้มีชื่อจริงว่าสาวิกาชัยเดชเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพ.ศ.2529ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครนับถือศาสนาอิสลามมีเชื้อสายไทยอังกฤษจีนมอญและปากีสถานเรื่องที่2ชีวิตครอบครัวพิงกี้เป็นบุตรคนเล็กจากทั้งหมด3คนของคุณพ่อสมานและคุณแม่สิรินยาชัยเดชมีพี่ชายอีก2คนโดยเธอได้สมรสกับอิทธิชวลิตธรรมรงค์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ย่านพัทยาในปี2557ภายหลังทั้งสองได้เลิกรากันในช่วงต้นเดือนตุลาคมพ.ศ.2560โดยที่ไม่มีบุตรด้วยกันเรื่องที่3หน้าการศึกษาพิงกี้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเพนสมิธระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรังสิตและระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเรื่องที่4จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการพิงกี้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุได้7ขวบจากการชักชวนของแมวมองโดยเริ่มต้นจากการถ่ายโฆษณาจนได้แสดงละครเรื่องแรกกับทางช่อง3ในเรื่องไฟในดวงตาหลังจากนั้นก็ได้มาแสดงละครให้กับทางช่อง7ในเรื่องวันนี้ที่รอคอยเรื่องที่5หนึ่งในสมาชิกวงบักมันจี้โดยในปี2543พิงกี้สาวิกาได้มีผลงานเพลงภายใต้สังกัด GMM Grammy ออกอัลบั้มเพลงแนวป๊อปมีชื่อวงว่าบักมันจี้ซึ่งร่วมกับเพื่อนอีก3คนได้แก่วนัสนันทัชชาและเจนนิเฟอร์โดยได้ออกอัลบั้มที่มีชื่อว่า Forest Girl เรื่องที่6รางวัลที่ได้รับปี2552รางวัลสยามดาราสาขาสวยกระชากใจรางวัลอินสไตล์สาขาอินสไตล์ Beauty Icon Award รางวัลสยามดาราสาขาขวัญใจสยามดารารางวัลสยามบันเทิงสาขาสาวตาคมบาดใจเซ็กซี่สตาร์อันดับที่6ปี2561รางวัลสยามบันเทิงสาขามาดามเปเวอร์รางวัลดาราหญิงยอดเยี่ยมปี2561ในเทศกาลหนังสั้นไทยจีนนานาชาติเรื่องที่7จากนางเอกหน้าจอสู่เรือนจำโดยเมื่อวันที่18สิงหาคม2565ที่ผ่านมาพิงกี้สาวิกาได้เจอมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตเมื่อศาลอาญาไม่ประกันตัวในฐานความผิดมีเจตนาทุจริตหลอกลวงโดยนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเว็บไซต์แชร์ Forex และผ่านระบบ Facebook ชักชวนประชาชนนำเงินร่วมลงทุนโดยอาศัยโอกาสจากการมีชื่อเสียงอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนซื้อขายเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับความเชื่อมโยงดังกล่าวสืบเนื่องมาจากพิงกี้เคยมีภาพถ่ายร่วมกับผู้บริหาร Forex 3Dและพี่ชายของพิงกี้ก็เคยโพสต์ชวนลงทุน Forex 3D ด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพิงกี้และครอบครัวพบว่าไปเกี่ยวข้องกับแชร์ Forex 3D เป็นเหตุให้พิงกี้และครอบครัวต้องนำหลักฐานทางการเงินเข้ามาชี้แจงแต่เอกสารหลักฐานที่นำมายังไม่เพียงพอต้องนำมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกในภายหลังกระทั่งวันที่3มีนาคม2564ทาง DSI ได้แจ้งข้อหาพิงกี้และครอบครัว3ข้อหาจนนำมาสู่การยื่นฟ้องไม่อนุญาตให้ประกันตัวพร้อมจำเลยรวม19คนในที่สุด